สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงนาฬิกาวัชลองคอนสแตนตินในรุ่นโอเวอร์ซีในเจเนเรชันที่3กันครับผมซึ่งก็วันนี้ก็ได้มาเป็นตัวหน้าน้ำเงินด้วยซึ่งก็จะเป็นหน้าที่พี่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเล่นรุ่นนี้ก็จะหาตัวหน้าน้ำเงินกันเป็นส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมีประเด็นที่เราจะมาพูดถึงเปรียบเทียบกับตัวเจเนเรชันที่2ด้วยเพราะว่าตอนที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อคอรหาหลายอย่างที่แบบว่าใครจำได้ว่าตอนที่เปิดตัวตอนนั้นมีแต่คนพูดถึงเจเนเรชันที่2อย่างมากเลยแล้วก็ราคาของเจเนเรชันที่2เนี่ยราคาขึ้นด้วยเพราะว่าคนไม่ชอบเจเนเรชันที่3กันครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวมาเป็นยังไงแล้วก็ราคามันเคยหล่นไปจากช็อปถึง 30-40% แล้วก็โดนมีการดิสคัสกันอย่างมากเลยว่าเจเนเรชันที่3มันไม่ดียังไงบ้างจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าได้รับการยอมรับค่อนข้างดีมากแล้วก็ราคาโอเวอร์ไพรซ์จนเคยไปขึ้นจนเกินล้านเลยด้วยซ้ำครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็อัปเดตราคาด้วยว่าณปัจจุบันตอนนี้สถานการณ์ในตลาดสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราก็มาชมกันเลยครับผมซึ่งประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงกันเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีไซน์ก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากเจเนเรชันที่2อย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ตอนที่มันเปิดตัวออกมาใหม่ๆเนี่ยใครที่เล่นในการในช่วงนั้นจำได้เลยว่าคนเนี่ยออกมาว่าเจเนเรชันที่3ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เทไปเล่นเจเนเรชันที่2ค่อนข้างเยอะแบบเยอะทีเดียวเลยเพราะว่าในบรรยากาศในตอนนั้นนะครับคือนาฬิกาที่มันเป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างบูมมากๆครับผมราคาแบบโหตัวไหนที่หน้าตาเป็นสปอร์ตก็ขายดิบขายดีเซนิทเอพาร์เมโลตัวที่ไม่ใช่ในกระแสเลยหรือว่าตัวที่เป็นกระแสเนี่ยนาฬิกาที่ดีไซน์เป็นสปอร์ตเนี่ยจะขายดีมากแต่พอเป็นนาฬิกาเดรสเนี่ยมันก็จะมีความแผ่วเบาแล้วก็ราคาค่อนข้างหล่นลงมาจากมือหนึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแล้วก็ทีนี้พอตัวนี้มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่านาฬิกามันมีความเดรสขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือขอบเบเซลจากเดิมที่เป็น8เหลี่ยมนะเขาก็ลดมาเหลืออยู่เพียงแค่6เหลี่ยมแล้วก็ตัวหน้าปัดจากเดิมที่เป็นกิโยเช่เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็สวยดีอยู่แล้วนี่กิโยเช่เนี่ยอยู่ๆมาทำให้มันเป็นสีแลกเกอร์แล้วก็เรียบๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นการพัฒนาได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนพอตั้งคำถามขึ้นมาก็กลายเป็นว่าวัชลองเจเนเรชันที่3ในราคาล่วงมาแบบโอ้จำได้เลยว่าล่วงมาจนเกือบจะเท่ากับตัวเจเนเรชันที่2เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอนนั้นใครซื้อไว้ก็จะกำไรในช่วงนี้ดีมากๆเพราะว่าในปัจจุบันราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งตัวดีไซน์เนี่ยจริงๆแล้วส่วนตัวโอ๊ตมองตั้งแต่ตอนนั้นแหละโอ๊ตเป็นคนที่อาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบนาฬิกาที่เป็นแนวสปอร์ตมากเท่าไหร่แล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยได้ใส่มากเท่าไหร่ซึ่งพอโอ๊ตเห็นเจเนเรชันที่3จริงๆตอนนั้นเนี่ยโอ๊ตแบบตาวาวเป็นประกายมากเพราะว่าอย่างแรกก็คือ1คือมันเดรสขึ้นกับ2เนี่ยคือตัวหน้าปัดเนี่ยมันสวยขึ้นค่อนข้างมากครับเพราะว่าตัวหน้าปัดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นสีแลกเกอร์ก็จริงครับผมแต่ว่าการลงแลกเกอร์ของเขาเนี่ยมันมีมิติในการลงที่มันไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นตัวหน้าน้ําเงินจะรู้เลยว่าเวลามันโดนแสงเนี่ยไอ้ตัวขอบที่มันเป็นขอบของสเกลนาทีเนี่ยเวลาโดนแสงนะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นซันเบิร์ดวิ่งเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่เอฟเฟกต์มากๆเราก็คิดว่าตัวเวชลองเองเขาก็ดีไซน์เรื่องนี้มาเป็นอย่างดีแล้วว่าโอเคเราจะทำหน้าปัดให้มันดูเรียบง่ายมากขึ้นแต่ว่ามันมีกิมมิคหลายๆอย่างที่ทำให้ความเรียบง่ายนั้นมันมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่โอนมองว่าเป็นอย่างแรกที่โอทำให้ชอบตัวนี้ตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วก็จุดที่2ก็คือเรื่องสายของเขาครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยจากรุ่นเก่าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการแยกรุ่นใครอยากใส่สายเหล็กก็ต้องซื้อรุ่นที่เป็นสายเหล็กใครอยากใส่สายหนังก็ลงซื้อรุ่นที่เป็นสายหนังใครอยากใส่สายยางก็นั่นแหละไปซื้อสายยางซะก็แต่ว่าตัวรุ่นใหม่มาเขาก็ถือว่าแถมเต็มที่เลยแล้วกันก็คือเขาเป็นควิกลิงก์ด้วย1ก็คือเปลี่ยนสายได้ง่าย2ก็คือเขาเปลี่ยนเป็นสายเหล็กก็ได้สายหนังก็ได้สายยางก็ได้ด้วยภายในเซตเดียวซึ่งตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นดีไซน์อย่างนึงที่โอ๊ตมองว่าเฮ้ยมันเวิร์คนะแล้วตอนนั้นคือราคาเมื่อหนึ่งเจน2กับเจน3เนี่ยมันแบบเฮ้ยต่างกันนิดเดียวเองจริงๆแล้วมองว่าโอ้น่าเล่นมากๆเลยครับในราคาที่มันใกล้เคียงกันซึ่งตัวเจเนเรชันที่2ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่อง 1126S4 ซึ่งอดเชื่อว่ามันเป็นเครื่องที่ได้เทคโนโลยีมาจากเจเกอร์เยอะพอสมควรก็ได้รับอิทธิพลด้วยถึงจะบอกว่าเป็น in-house Jagger ไม่ได้เพราะว่าทั้ง Jagger แล้วก็ตัววิชลองเองเนี่ยต่างก็อยู่ใน Richmond Group แหละทีเนี้ยการใช้เครื่องของบริษัทไหนจริงๆมันก็เหมือนกับใช้เครื่องตัวเองทั้งนั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้น VC เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช้เครื่อง Jagger ด้วยแต่ว่าเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเครื่อง889ของ Jagger เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนพาร์ทบางอย่างมีการใส่เมทัลทีมเพิ่มอะไรแล้วก็มีการรีฟินิชชิ่งใหม่ซึ่งเครื่องมันก็คล้ายๆกับตัวเครื่อง Jagger เลยซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเครื่องตัวรุ่นใหม่ที่มันเป็นเครื่อง5100นะครับก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มาตรฐานในการขัดแต่งเนี่ยถือว่าเป็นจีนีวาซีลแล้วการฝังเมทัลทีมก็สวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือการออกแบบโรเตอร์ใหม่ของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นทองคำแล้วก็ดีไซน์ของตัวโรเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดการยิงทรายการขัดแต่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผ
มซึ่งตัวนี้ก็สเปคดีกว่าด้วย 28,800 บีทของแล้วก็เก็บพลังงานได้ถึง60ชั่วโมงตัวนี้ก็ดีกว่ารุ่นเก่าค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าตัวที่จะทำให้คนชอบรุ่นเก่ามากกว่าเนี่ยจริงๆมันมี2รุ่นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อดเห็นพองด้วยนิดนึงเพราะว่าตัวดีไซน์ของตัวเจเนเรชันที่2เนี่ยตัวโคโนกราฟของเขาเนี่ยถือว่าการทำบาลานซ์ของตัวหน้าปัดเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ามันมีบิ๊กเดทอยู่ด้านบนด้วยแล้วก็ใครหลายๆคนที่อยากได้หน้าปัดแบบเจน3นั่นแหละแต่ว่าอยากให้มันมีบิ๊กเดทอยู่ด้านบนเพิ่มขึ้นมามันเป็นประเด็นที่โอเชื่อว่าใครหลายๆคนที่จะเล่นตัวโคโนกราฟเนี่ยก็จะพูดถึงตรงนี้ค่อนข้างเยอะเราโอก็เห็นด้วยเพราะว่าบิ๊กเดทมันดูคอมพลิเคชันกว่ามันดูพิเศษกว่าแล้วก็มันดูเท่กว่าจริงๆครับผมก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อดเชื่อว่าจนปัจจุบันเนี่ยใครหลายๆคนที่พูดถึงเจเนเรชันที่2เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องโคโนกราฟอยู่ครับผมส่วนตัว Dual Time อดว่าทั้ง2เจนก็อาจจะพอๆกันแต่ถ้าเกิดให้อดเลือกเล่น Dual Time ของเจนใดเจน1อดก็เลือกเจนที่2เพราะว่ามันดูเข็มมันดูสวยกว่าเพราะว่าเข็มตัวเจน3มันเป็นเข็มลูกศรแบบตรงๆเลยโอก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันครับอันนี้เป็นชุดนึงที่อดรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวครับแต่หลายคนก็อาจจะชอบเจน3มากกว่าครับไซซิ่งของตัวเดิมเนี่ยของเขาก็จะขนาดอยู่ที่42มิลลิเมตรครับแล้วก็ตัวเจเนเรชันที่3เนี่ยก็จะเป็น41มิลลิเมตรซึ่งก็เล็กลงมานิดนึงแต่ว่าตรงนั้นมันเอฟเฟกต์เพราะว่ามันมีความเดรสมากขึ้นด้วยก็ตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวขนาดของความหนาของตัวเรือนเนี่ยเขาค่อนข้างดีขึ้นจากของเดิมครับผมอันนี้ก็ถือว่าอดใส่ออกมาแล้วข้อมืออด 3.6 นิ้วก็ใส่ออกมาแล้วก็ไม่ได้กลางมากเลยครับผมก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีข้อสายก็จะไม่มีปัญหาเหมือนตัวพวก AP 15400รุ่นเก่าที่ความงุ้มของเขาเนี่ยจะมีปัญหากับคนที่ข้อมือเล็กนิดนึงซึ่งจะทำให้มันมีพื้นที่ว่างระหว่างตัวนาฬิกากับตัวข้อมือตรงนี้ครับซึ่งมันจะทำให้ใส่ไม่สวยแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าลู่รับข้อค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจริงๆสำหรับโอ๊ตแล้วนะครับถ้าเทียบกับข้อของ Nautilus กับข้อของ Audemars Piguet Royal Oak เนี่ยผมก็ถือว่าตัวเวชลองตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสูสีแล้วก็สวยพอๆกันเลยครับผมรวมถึงการเป็นเอกลักษณ์ด้วยก็เห็นแล้วก็รู้เลยว่านี่คือข้อของเวชลองคอนสแตนตินแล้วก็ใครหลายๆคนที่หลงรักเวชลองคอนสแตนตินเนี่ยก็หลงรักมาจากข้อพอสมควรเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้อที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดอยู่นะครับแต่ว่าในกล่องเขาก็มีอุปกรณ์มาให้ด้วยแล้วก็อันนี้ที่เจ๋งก็คือตัวสายของเขาครับสายของเขาก็สามารถเกี่ยวแล้วก็ถอดออกมาได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบปุ่มนะครับแต่ว่าออร่าแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันครับสายของเขาก็จะมาทั้งหมด3เส้นครับผมเป็นสายเหล็กเส้นหนึ่งสายหนังเส้นหนึ่งแล้วก็สายยางอีกเส้นหนึ่งครับผมแล้วก็ตัวระบบของสายก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดทั้ง3เส้นเลยก็คือเป็น Easy Link ซึ่งตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วก็แค่กดแค่นิดเดียวครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปได้เลยอันนี้ก็สะดวกดีครับก็จะเปลี่ยนสายได้ทั้งหมด3สไตล์เลยบัคเคิลเขาให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือชุดที่ติดอยู่กับตัวสายเหล็กอันนึงอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นผีเสื้อเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนอันเนี่ยจริงๆแล้วบัคเคิลของเขาตัวนี้มันดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะแค่พลิกล็อกกลับด้านครับผมด้านลงไปกลับด้านนี้แล้วก็หลุดเลยนี่ง่ายมากครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้ที่สายหนังแทนเกี่ยวเข้าไปหมุน1รอบปุ๊บล็อกแหละนี่ง่ายได้เลยครับในเวอร์ชันที่3นะครับก็ราคาของเขาก็ถือว่าต้นปีที่แล้วในราคาของตัวนี้ขึ้นไปถึงประมาณล้าน1ล้าน2เลยทีเดียวครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าหล่นลงมาพอสมควรครับอยู่ที่ประมาณ 800,000 ปลายๆถึง 900,000 ต้นซึ่งสำหรับโอ๊ตเนี่ยมองว่าจริงๆถ้าเกิดเทียบกับเจเนเรชันที่2นะครับตัวโคโนกราฟของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าบาทอยู่ก็ถือว่าราคาไม่ได้ดิฟกันเยอะมากเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าสนใจในการเก็บสะสมแล้วก็เล่นแล้วก็พูดถึงเรื่องการลงทุนว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวแว่วๆว่าตัวบูติกของเวชลองเนี่ยเขาก็จะมาเปิดที่ประเทศไทยด้วยทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขามาทำมาร์เก็ตติ้งเองแล้วตัวเองไม่ได้เป็นตัวพ่วงไม่ได้เป็นตัวแบบมีการวางมาร์เก็ตติ้งที่ไม่ดีหรือการวางตัวที่ไม่ดีนะครับตรงนี้โอ๊ตมองว่าพอบูติกเขาเข้ามาทำเองแล้วเขาทำได้ดีขึ้นเนี่ยโอ๊ตมองว่ามันมีโอกาสที่ราคาของเวชลองเนี่ยจะขึ้นไปสู่สีกับพวกออเดอร์มาร์ปิเกหรือว่านอร์ติลุสอาจจะเป็นไปได้บ้างครับผมว่าอาจจะขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่าแต่ว่าก็ถือว่าโอ๊ตว่าต้องมีการขยับอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวเครื่องคือโรงงานขัดแต่งของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพ้รอยัลโอ๊กกับนอร์ติลุสสักเท่าไหร่ครับผมตรงนี้ก็เลยโอ๊ตมองว่าถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าเล่นแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆครับก็ยังไงเดี๋ยวโอ๊ตจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆอย่างนี้มารีวิวให้พี่ๆได้ชมอีกครับผมยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเสียรีวิวด้วยครับยังไงโอ๊ตฝากกดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมาก